ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับกว่าจะออกหน้าตามาแบบนี้นะครับมีอันคนติดตามหลังเออนั่นแหละเอาเกินติ๊มเอาต้องใส่มาได้ติ๊มเนี่ยกลมกล่อมเนาะสุดยอดสุดยอดมาสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันที่ช่องมิสเตอร์เตรียงผู้ชายครอบครัวนะครับวันนี้ก็วันที่14เมษายนวันสงกรานต์นะครับท่านผู้ชมเฮาก็จะมาจัดนักที่ปันเมืองเป้านะครับพอดีปิ๊กมาแม่แล้วก็ญาติพี่น้องนะครับเดี๋ยวเฮาไปดูนะครับว่าผมจะทำอย่างที่ท่านผู้ชมได้ทำได้ดูกันนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้คุณนายบัวซอนแต่งขนมยังครับขนมข้าวต้มเนาะข้าวต้มกล้วยข้าวเบอร์เบอร์ฮั่นฮั่นบ้านกับมุกหน่อยนะครับอันนี้ก็มินีมาช่วยเนาะเดี๋ยวไปดูมาช่วยข้าวต้มกันนี่นะครับข้าวต้มนะครับอันนี้เปิ้นจะแปลงไปวัดเนาะแม่เนาะไปวัดครับประเทศนี้เมืองเหนือปีใหม่ฮอข้าวต้มอันนี้เปิ้นจะไปวัดมาได้แม่ผูกเนาะผูกมาเจ้านะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็เป็นประเพณีของคนเมืองล้านนาบ้านเฮานะครับเดี๋ยวเฮาก็มาพอตอนที่มันสุกแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแม่บอกเป็นพักขั้นตอนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮามารอดูกันนะครับอันนี้ข้าวต้มที่เฮาต้มเสร็จแล้วนะฮะทีเนี้ยดูนะครับมาหน้าตามันจะออกมาอย่างไรนะครับอันนี้เฮาจะไปวัดมันก่อนเราไปเขากินนะครับเอาไว้กินแน่นอนเขาก็เอาไปวัดหน่อยสักก้าได้นี่นะครับข้าวต้มตีแม่ทำแต่เจ้านะครับมันจะฮ้อนหน่อยเนาะนี่นะครับข้าวต้มอันนี้ข้าวต้มเมืองแต่นะครับอันนี้สดใส่กล้วยก่อนกล้วยเหม็นนะครับเนี่ยกล้วยลำคะแนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เฮาจะเอามาทำกันเมื่อตอนนะครับก็จะเป็นไก่เฮาย่างอย่างพวกนี้แกงอ้อมบ่แกงอ้อมแกงอ้อมปิ๊บหน่อยโอ้ปิ๊บสุดตัวอันนี้คือมือสังหารนะครับเดี๋ยวจะมาลกขนไก่กันนะครับอันนี้มันแล้วไปตัวนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวนึงเนาะแมงมันกันนักขนาดเลยเราก็จะมาลกขนไก่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปปรุงอาหารนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทำเมนูนึงนะครับก็คือไก่อบปิ๊บอันนี้ก็เตรียมครัวไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอนะลกขนแล้วนะครับเฮาลกขนแล้วนะครับเฮาก็จะแม่เผาขนอ่อนมันออกนะครับใช้วิธีง่ายๆครับเผาด้วยเตาแก๊สที่ท่านดังไปนะครับ พอเผาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเฮาก็จะไปเอาไส้เอาอย่างออกแล้วเฮาก็จะมาทําเป็นเมนูที่เฮาจะทํากันนะครับเมนูของผมนะครับก็คือไก่อบปิ๊บแถมตัวนึงก็จะแกงอ่อมก็ว่าจะคั่วแห้งออกไปติดตามดูกันนะครับอันนี้ป้าครัวก็จะเอากุ๊กทำแกงอ่อมนะครับส่วนไก่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปอบปิ้มนะครับเอาไปดูกันนะครับว่าเราจะใช้เวลาสัก45นาทีนี่แน่จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะยังเหรอคั่วไก่ก่อนคั่วไก่เนาะเอาคั่วไก่เขาจะแกงอ้อมนะครับฮะเอาคั่วไก่ให้มันหอมนะครับคั่วกับพริกแกงก่อนพอมันคั่วได้สักพักเขาก็จะเอาแหนมเข้าใส่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่สุกแล้วนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะฮะนี่เอาก็จะเป็นไก่อบปิ๊บนะครับท่านผู้ชมดูนะครับหน้าตา
พอเฮาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็เอาปิ๊บมาใส่แล้วก็รอเวลาสัก40นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไง 2000 years นี่นะครับก็คือต้นมะเขือเทศเนาะเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปเลือกเอาสักแก่นนะครับจะเอามาตั้งกันนะฮะเฮาจะเลือกอนุญาตดีครับท่านผู้ชมหมกแฮมก็ว่าเป็นแกนแก่แกนหนุ่มเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะครับเอาไปลงสแกนนี่นะครับท่านผู้ชมเอาก็ได้มะเขือเทศมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตักนะฮะอันนี้เราก็จะมาเก็บมะเขือกันนะครับท่านผู้ชมบ้านๆนะครับมีอย่างเราก็เอาไปใส่กันนะครับต้มตำส้มคือถ้าแป้งน้ำพริกกะปินี่คือแบบสุดยอดขนาดเลยนะครับนะครับช่วยกันน้าคนเดียวไหวครับพี่กับน้องช่วยกันพริกมันกรอบเนาะทำความตักแบบเตรียมของกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแม่ครัวป้าเนี่ยนะฮะจะเอาแบบรสจัดๆเลยเอากินจนพี่หดรสหายแล้วครับจัดจ้านจัดจ้านเอาแบบจัดจ้านนะครับอันนี้อันนี้โคกไข่ครับพี่ไผ่ถามพี่เข้านะครับพี่เข้านะคาราโคกงามขนาดครับเมืองหน่อยพี่เข้านะครับตามช่วงมองมาใช่เนอะรสดีนะไปสี่ใส่พริกใส่กระเทียมเข้าไปก่อนนะครับเนาะอันนี้เราเอาไปเพ้นหน่อยไปนี้เอาจนแบบหายสว่างเมนูมันก็จะมีหลายอย่างนะครับเราก็จะช่วยกันเนี่ยผมเนี่ยคนเดียวบอกไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเนี่ยไก่อบปิ๊บนะครับสุรสว่าน้ำปลาตัดเดี๋ยวแมลงนี่จะมีเมนูนึงนะไอ้ประมาณหอมแหละใส่เส้นเข้าไปเลยครับแล้วนะครับตำส้มบ้านๆจัดใส่จานกินกันครับวันนี้วันสงกรานต์วันที่14นะครับสุขสันต์วันสงกรานต์เนาะวันนี้วันที่14วันที่2อย่านะนิ่มๆๆนะเหรอลำๆนิ่มเหรออันแน่มันนิ่มเหรอโหนิ่มนักมันได้เว้ยเสียวมากเลยรับหมดแล้วยอดเนาะอันนี้ก็เป็นซอยจู้นะครับเมนูแฮมอนเมนูนึงนะครับที่จะเป็นกับแกมเฮ้ยเค็มกินกันจับเดี๋ยวจะฮือคนนี้นะครับแน่นะครับลองกินน้ำเกลือมาเนี่ยลองกินสักคำมั้ยว่ะเหมาะขนาดอันนี้ก็จะเป็นเพลิงนะครับเพลิงที่เราจะไปดูการทำก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆแบบบ้านๆนะครับผู้ทำนะครับก็คือเชฟจะมาเชฟก่อนเชฟมาเชฟหน่อยทำกินแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวนะครับแกงฮื้อครับลูกๆหลานๆกินนะครับเนาะ
ี่นะครับเอาน้ำนะครับพอหมักหั่นครับท่านผู้ชมนัวเนียนัวเนียมากๆนะครับโดยแม่ครัวเพลินจิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับก็จะมีลูกจีนมี3ชั้นเด็ดสุดก็คือตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเอ็นข้อวัวนะครับหรือว่าเอ็นแก้ววัวนะครับที่เราต้มกันก็จะมีผักนะฮะชุดทำก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวลำก่อครับโอเคโอเคลำก่อครับถ้าได้ลำก่อลำก่อเจ้าการยิ้มหวานเลยเหรอยิ้มหวานเลยเหรอยิ้มหวานหน่อยก็หวานคะแนนหวานคะแนนแล้วเนาะความสุขเล็กๆของละอ่อนนะครับเป็นละอ่อนนี่เฮาบ่มีแพทย์แพทย์หรือว่าคนท้องว่าอย่างเงี้ยครับแองเนาะเป็นละอ่อนนี่เฮาก็จะเป็นเล่นน้ำห้วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับแกงอ้อมไก่แกงอ้อมไก่เมืองนะครับบ้านๆแก้วพิเศษแกงอ้อมไก่ครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมมันมาใจ45นาทีแล้วครับอันนี้เป็น2ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดพอกันนะครับโอ้โหแกงกระลัดนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยกันนะครับใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับว้าวหน้าตามันแบบนี้นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะอยู่นะครับเราจะมาดูตรงในว่าซุกว่าซุกนะครับมันค่อนข้างที่จะฮ้อนขนาดนะฮะเพราะว่าเรากำลังปลดออกจากเตาเนาะคนที่ตามไลฟ์เออนั่นแหละได้เวลาเมินขนาดนะครับมันหมายถึงว่าเวลาแค่45นาทีเนาะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับกว่ามันจะซุกขนาดนี้นะครับเหมือนกับไก่หมุนเลยแหละจะลองชิมพอกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงชิมพอบอนคนเกินชิมอ่ะรสชาติเป็นไงชิมชิมเลยกลมกล่อมอ่ะสุดยอดสุดยอดแน่แน่แน่ลองชิมกันเนาะสุดยอดของมันขยำมากมาเนาะแน่เลยลูกกันคณะครับตอนโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ทำเมนูไป 2-3 อย่างแล้วนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับวันสงกรานต์เอากลับมากินกันที่บ้านเมืองเป้านะครับมารวมญาติกันกินกับพี่กับน้องนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องมิสเตอร์เกียงผู้ชายครอบครัวเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมาทำอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้ก็ขอตัวกันไปก่อนนะครับ